อนนี้เอสติดท็อป8ซีซั่น9แล้วอย่าลืมส่งกำลังใจให้เอสขึ้นเป็นแชมป์ซีซั่น10ด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสเตอร์ดิฟิเคชันในเกมแรงคิสเซอร์โมบายนะคะตอนนี้เอสก็อยู่ในด่านมิดการ์ดสเตจ3ซึ่งกำลังจะทำ 3-1 และด่านก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่สนามกันเลยโพธาสควอนหมายเลข1นะคะแล้วก็จะมีดีฮาโตติกคุมะเอสเทลเอลมาแล้วก็มูสเกะล่างเดมอนคิงนะคะเราก็จะต้องใช้เฮลด้านในการแก้โจทย์ในพวกนี้นี่ก็มีสปินนี่ค่ะเอากันให้ดีแต่โชคดีเกมนี้ใจดีค่ะเจ้านี่ออกแอคชั่นตัวสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วเราก็ Let's get started กันเลยเนาะแม่นดกไซนะก่อนนี้俺が相手だひどいแปลงร่างจะกินจุ้งคังยุงไปดูค่ะถ้ามันมีการฮีลเกิดขึ้นเกมมันก็จะอย่างนี้ให้เปิดโอ้ยเราต้องยิงด้านนี้ก่อนคิกคืองานยูสเกตโกรธก็ใช้จังหวะนี้เลยが相手だ。
้วยนี่ค่ะเต็มสุดท้ายโบริกันสั้นเรารู้แค่ว่าไอ้ท่ากาจามฮอนนั่นอะช่วยให้ฮีโร่ฝั่งเราแรงขึ้นจำแค่นี้พอ AOE ไม่ได้แรงขนาดนั้นค่ะต้องดีเฟนซ์เยอะกว่านี้หน่อยโอเคต่อมาเราก็มาเริ่มด่า 3-2 กันต่อเลยซึ่งเราก็จะอยู่กันในป้อม1นะคะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่สนามกันเลยโดยรูปแบบศัตรูก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะที่เราจะสังเกตก็คือไอ้นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมันแค่มาคอร์สแอนอาร์โรมาเป็นกิมมิกเล็กน้อยนะฮะโอเคฟอร์เมชั่นก็ตามนี้นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนว่าให้เอวินก่อนเพราะว่าเราจะใช้เอเทอร์นอลโฟมในการประยุกต์บัฟนั้นด้วยถ้าพร้อมแล้ว let's get started มาส่วนตั้งสไตล์นี่ค่ะช็อปบอลติดพาสีฟเขาถ้าติดเล็บเด็กก็ได้หลายเองนี่ค่ะเช่นมาตรงนี้แล้วก็คอนโทรลค่ะบอกไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเขาจะเคียวหรือเขาจะนั่นคำแนะนำสำหรับเรเชลถ้ามีสตาร์เอลลิ่งใส่ได้ก็ใส่หมดไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามีโซนาต้าก็เลยไม่เจ็บมากเท่าไหร่มันเลยไม่เข้าหมดตอนนี้เราก็มีขาดีพอกันแล้วกอรี เพิ่มรอบนี้ก่อนเอ้าแบบนี้ก็ได้โลไฮดัมช่วยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสแตตี้พอนี่วาตาโลเก็บนี่ใช้แค่เฮฟวี่ฟานตี้ถึงจะเนิร์ฟแต่พอดีเอสใส่เอเป็กบูทระยะเดินเลย4ค่ะโอเคเอาละค่ะตอนนี้เราก็เลือกด่านสุดท้ายก็คือ3ขีด3นะคะซึ่งจะมีบอสคือ The Hotto Storm God ซึ่งขี้โกงมากทำไมในเกมไม่อัปเดตชิวาลีดอกถงมากแล้วก็สอโศด้วยเอ็ดหลับมิดเลยแล้วก็มีอันทาโมเลอร์เรจิงโอเวอร์รอนะคะก็คือมังกรน้ำซึ่งก็ยังพอแฟร์อยู่มีดากอนเวมีหินฟอร์ดเมนแต่ดีฮาร์ตในเกมเราไม่มี2ท่านี้ไอ้บ้าแล้วก็นี่คือให้ตะกำจัด
ศัตรู4ตัวภายใน4เทิร์นแล้วก็กำจัดเลจิ้งโอเวอร์ลอร์ดภายใน3เทิร์นก็คือให้ฆ่าแอนติมูลเลอร์ก่อนนะฮะสตอร์มควอดก็ต้องฆ่าเพราะว่ามันมีซอสโซด้วยอันตรายจริงๆพวกนี้ก็จะแพทเทิร์นเดิมไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราจะค่อยเปิดซิงตอนที่ถ้าดาร์คอัลชิมิสต์มันเริ่มปล่อย AoE เมื่อไหร่เราค่อยปล่อยไฮดัมเพื่อแก้ดีบัฟเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้กันนะคะแล้วก็เข้าสู่สนามกันเลยนี่แหละค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะมีสตูหมด6อยู่วางแบบนี้ค่ะเรียงรายเป็นลูกศรขึ้นข้างหน้านะคะแต่อย่าคิดลึกเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวคนจะหาว่าเป็นคนไม่ดี ใช่แล้วโอเคอันนี้ก็เราก็เห็นสกิลกันมาแล้วเนาะแล้วก็นี่ formation ตามนี้แล้วก็ let's get started มามีไวการ์ดก่อนเปิดก็อตสเปลป้องกันไอ้หมามันพยายามลบบัฟแปลงร่างเริ่มหายแสงแล้วก็นี่เปิดอาร์คโอสด้วยสามด้วยฟิวชั่นบาร์โคตาเรายังไม่ใช้แลบอะไรก็ได้อย่าลบโดนไอ้ดีวายขาดนั้นอุ้ยมันกอสเปเล่มันกอสเปลค่ะดีไม่เป็นไรเราสร้างไอ้แท็กโคมาที่จุดนี้เหมือนจะขอไม่ใช้แล้วกันมาไปที่ดูฟ้าเขียวใส่ดีฮะยิงสายลมเก็บเซฟไว้ต่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดถ้าเราเจอเคสแบบนี้เราก็เพราะถ้าเป็นนี้เลยแต่ก็เขียนこれが私の信じる心です。はい。เราอาจจะต้องหนีมาได้ยังไงเอาระยะเยอะก่อนมาล้างกันนี้ก่อนในกรณีนี้เราอาจจะต้องใช้ Yoshi ยิ่งอินเยอะจะยิ่งดีこれが私の信じる心ですよし私は必ず抗いますまま、ね、私は進む私自身の道をレベル良好
ดูเหมือนว่าโอ้ติดขาหักเนี่ยเสร็จเราแล้วล่ะเราใช้3ปีแล้วกันชมแล้วก็โอเคเอาไว้เย็ดไปหนึ่งกับจ้าเพราะว่าให้แดมด้าตีปกติดีกว่าหรือให้ไฮด้ามตีวันนี้ไฮด้ามตีจะเวิร์กไหมนะ 1,060 กับลองดูไฮด้ามปิดรายการเขาหน่อยเออโอ้ยไม่ได้ไม่ทียังมีคนปิดได้ใช้พลังของ Angel โอเคคนปิดรายการก็เป็นพี่ Erase นะคะอุ๊ยมันง่ายบอกเลยโดนดีบัฟเอาไฮด้ามาแก้เกมก็เรียบร้อยไม่ต้องไปกลัวไอ้เมจหมอผีนั่นตามนี้เลยฮะโอเคนี่ทำตรงเงื่อนไขเลยโอเคก็ถือว่าผ่านแล้วนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการเคลียร์มิก้าสเตจ3เท่านี้แล้วถ้าเกิดเราเวล20เราก็จะมาเคลียร์ด่านที่4กันต่อหรืออาจจะไปวานาฮามถ้าเกิดเราเวลถึงเกณฑ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ